สัปดาห์นี้มูวิเซียจะไปติดตามการผจญภัยยกกำลังสามของแก๊งของเล่นที่พวกเราคิดถึงกันมานานใน Toy Story 3ค่ะ Toy Story 3เล่าเรื่องของเหล่าของเล่นที่ต้องเผชิญความจริงที่ว่าพวกเขาและเจ้าของจะต้องพลาดจากกันในที่สุดเมื่อแอนดี้จำเป็นต้องออกจากบ้านไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยแอนดี้ได้เก็บของเล่นทั้งหมดของเขาไว้ในห้องใต้หลังคาแต่แล้วเรื่องราววุ่นๆก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อถุงใส่ของเล่นถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของบริจาคให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กในภาคนี้พิกซ่ายังคงใช้บริการผู้กำกับรีแองคิชคนเดิมโดยเขาได้ร่วมเขียนบทกับจอห์นแลสเซตที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วใน Toy Story ทั้ง2ภาคและ WALL-E อันคริชเพิ่มความเร็วในการดำเนินเรื่องเพื่อกระชับเนื้อหาให้รวบรัดแต่ทุกๆช็อตเต็มไปด้วยรายละเอียดที่แสดงถึงความใส่ใจในการเล่าเรื่องตามสไตล์พิกซ่าส่วนเสียงภาคที่เข้ามาสร้างสีสันในครั้งนี้มีทั้งหน้าเก่าและใหม่ทอมแฮงส์และทิมออลเลนที่ให้เสียงภาคเป็นวูดดี้และบัสไลเยียต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีไมเคิลคีตันและเน็ตบีตี้ได้เข้ามาร่วมทีมลงเสียงตัวละครใหม่ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับภาพยนตร์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบภายในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายภาพยนตร์ปีนขึ้นสู่อันดับ1 Box Office พร้อมรายได้ทะลุเป้าในระบบ3มิติซึ่งเป็นความสำเร็จจากส่วนผสมที่ลงตัวของเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียมิตรภาพและการหวนคิดถึงอดีตในวินาทีนี้ Toy Story 3น่าจะเป็นหนังภาคต่อที่สมบูรณ์แบบสุดๆในตระกูลแอนิเมชันซึ่งมีสิทธิ์คว้ารางวัลออสการ์ปีนี้กลับบ้านไปได้ง่ายๆและน่าจะเป็นหนังเรื่องเดียวที่เปิดโอกาสให้พวกเราผู้ชมได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กทุกๆครั้งที่ได้ดูมูวิเซียให้คะแนนความสนุกคุกน้ำตาใน Toy Story 3 5ดาวเต็มค่ะสัปดาห์หน้ามูวิเซียจะกลับมาพร้อมหนังแอคชั่นมันสะใจที่รวมดาราเอาไว้ล้นจอกับ The Expendables สำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ